แปลกใจว่าทำไมที่นี่ลักษณะไม่เห็นจะเหมือนกับที่อื่นติดทะเลที่เราไปปัญหาเรื่องรถสาธารณะในประเทศไทยปัญหาที่ต้องรอเราแก่ถึงอาจจะแก้ได้วิดีโอนี้ก็อยากจะขอความเห็นจากเพื่อนๆอาจจะลองเสนอวิธีการดูเราก็รู้แหละว่ามันก็คงยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าก็แสดงความเห็นกันเล่นๆอ่ะนะถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือที่เราจะโฟกัสหลักก่อนเลยก็คือการเดินทางระยะใกล้ภายในเมืองก็คือรถรับจ้างต่างๆนั่นเองรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาที่เจอมาก่อนเลยคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าคือมันมีหลายโหมดการเดินทางอ่ะใช่ไหมระยะกลางใกล้ไกลคืองี้ขอเล่าปัญหาก่อนคือทุกคนก็คงรู้อยู่ว่าการเดินทางในไทยเนี่ยถ้าเราคิดจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องขับรถใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีรถก็กุมขมับอีกว่าไปแล้วจะไปยังไงเมื่อก่อนคงถามในพันทิปกันสารพัดกี่ต่อกูไม่ไปดีกว่าก็คือเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ตามจังหวัดต่างๆมักจะไม่มีการเดินทางในเมืองที่สะดวกมากนักคือบางที่อาจจะมีถึงออฟก็ไม่ได้รู้ทุกที่หรอกแต่ส่วนใหญ่ที่ออฟผ่านมาคือไม่ค่อยมีหรือถึงมีก็รอบก็น้อยมากคือเราพูดถึงรถสองแถวซึ่งจริงๆแล้วใจจริงเราอยากได้เป็นรถอาจจะเป็นรถเมล์ขนาดเล็กติดแอร์มากกว่าเพราะว่าเป็นเอาเป็นว่าเอาขอเริ่มต้นก่อนให้มันมีให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแค่มีให้ทั่วก็ยังไม่ค่อยจะมีอย่างเช่นที่ผ่านมานะเราไปจังหวัดไหนปุ๊บแล้วเราจะไปที่ไกลๆหน่อยไปไงไม่รู้คือมันมีแหละแต่ว่าเราต้องเหมารถไปแล้วก็เขาก็คิดราคาเหมาไง ก็ใช่ไงเราเป็นลูกค้าคนเดียวเขาก็ต้องเหมาใช่ไหมหรือถ้าเป็นเดินทางระยะใกล้ถ้ามันมีนะก็คือมีไม่มากหรือถึงมีขากลับกลับไงไม่รู้อย่างเช่นที่เรามาวันนี้ก็มาชายทะเลแห่งนึงแล้วกันขามาก็มาได้เพราะว่าเราขึ้นต้นทางแต่ขากลับเขาบอกว่าให้จดเบอร์จะกลับให้โทรไปแต่ก็เป็นราคาเหมานะขากลับขามาราคาปกติเพราะมีคนอื่นนั่งมาด้วยนี่คือปัญหาที่เราเจอก็คือเพราะมันไม่มีลูกค้าอันนี้เราเข้าใจคนนั่งมามันไม่มีแล้วถ้ามันมีคนนั่งมาก็โอเคใช่ไหมทีนี้แล้วทำไมถึงไม่มีคนนั่งมาล่ะทำไมถึงไม่มีลูกค้านี่แหละคือมะเร็งเดี๋ยวจะบอกวิธีการแค่ในความคิดของอ๊อฟนะก็คือปัญหาที่เราได้ยินบางคนขับรถรับจ้างบางคนพูดออกมาเลยก็คือมันไม่มีลูกค้ารอบเขาก็ลดลงหรือบางทีไม่วิ่งเลยด้วยซ้ำแล้วทำไมไม่มีลูกค้าก็เพราะว่าคนขับรถไงมีมอไซค์มีรถยนต์ไงซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมก็มันไม่มีการเดินทางที่สะดวกคนเขาก็ต้องซื้อรถใช่ไหมแล้วมันก็เลยตีกันว่าเอ้าคนขับรถคนก็ไม่นั่งรถสาธารณะซึ่งมันก็ไม่สะดวกด้วยมันเป็นรถสองแถวใช่ไหมแล้วรถสองแถวก็เลยมีรอบน้อยหรือไปหาเหมาราคาเหมาพยายามจะเห็นนักท่องเที่ยวมาไหนก็พยายามจะเรียกแท็กซี่ไหมเขาก็จะต้องหาลูกค้าอีกใช่ไหมแล้วจังหวัดไหนที่ต่างชาติมาแน่นอนลูกต่างชาติคือลูกค้าหลักแน่ๆเพราะว่าโบยไม่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นราคาเหมาซึ่งยังไงก็ต้องยอมมันไม่มีโหมดการเดินทางอย่างอื่นเลยฉะนั้นเราจะให้ทำอย่างไรจะให้ทำยังไงให้คนเลิกขับรถแล้วมานั่งรถสองแถวจะบ้าเหรอหรือจะให้รถสองแถววิ่งให้เยอะราคาถูกห้ามเหมาเอ้าแล้วมันไม่มีลูกค้าแล้วเขาจะไปเอาเงินจากไหนใช่ไหมนี่คือเฉพาะการเดินทางระยะใกล้นะเรามาดูการเดินทางอื่นๆอย่างเช่นที่ไกลออกมานี่คือตอนแรกที่พูดถึงคือในเมืองห่างออกไปอีกระหว่างเมืองถ้าจังหวัดข้างๆกันอาจจะมีบ้างบางที่ก็ไม่มีที่เราผ่านมาบางที่ก็ไม่มีแค่จังหวัดข้างๆเนี่ยยังขายรถไปไม่ได้เลยบางที่ก็มีบ้างแต่ว่าเป็นรถขนาดเล็กเมื่อก่อนเรายังนึกถึงว่ามีรถทัวร์แต่รถทัวร์คันใหญ่ใช่ไหมแต่สมัยนี้น่าจะลูกค้าน้อยลงเหมือนกันเขาก็ต้องลดไซส์รถยนต์ลงมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมันให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเขาก็เลยไม่มีรถคันใหญ่ถ้ามีก็คือเป็นรถขนาดเล็กหรือบางทีก็ไม่มีแค่จังหวัดข้างๆกันหรือถ้าจะไปไกลๆเขาก็วิ่งแต่เฉพาะเส้นทางหลักเส้นทางแบบว่าอย่างสมมุตินะจากอุดรสมมุติอันนี้นี่แค่สมมุตินะจากอุดรจะมาพิษณุโลกสมมุติของจริงเป็นไงไม่รู้ก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะแต่เส้นทางหลักก็คืออุดรมากรุงเทพอะไรเงี้ยก็แน่นอนมันลูกค้าไม่ค่อยจะมีใช่ไหมก็นี่ก็คือขนาดรถระหว่างเมืองมีบ้างไม่มีบ้างถึงจะมีก็ต้องไปบขส.ไปถามเอาเดินทางในประเทศไทยนี่ต้องใช้ปากถ้าใครไปต่างประเทศก็จะเคยชินว่าเข้าแอปหรือว่าเข้าเว็บค้นหารู้เส้นทางรู้ตารางเวลารู้อะไรอันนี้มันมีบอกบ้างใน Facebook ของบางเจ้าแต่สุดท้ายไปหน้างานอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะติดนู่นนี่นั่นบ้าบออะไรไม่รู้สุดท้ายต้องหน้างานไปถามที่ท่ารถหรือไปถามที่สถานีขนส่งถึงจะชัวร์อย่างเงี้ยอันนี้คือระบบอะไรบางทีคนก็บอกว่ามันมีเออใช่มันมีในสถานการณ์จริงอะมันไม่มีไงก็เข้าใจคนที่เกิดที่นี่และก็เที่ยวแต่ที่นี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นความเคยชินของเขา
มันมีแต่ว่าคนที่เคยไปที่ระบบการเดินทางมันดีกว่านี้ไม่ได้บอกว่าเจริญกว่าสวยกว่าหรืออะไรระบบการเดินทางมันดีกว่านี้แล้วก็จะมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงจะต้องมาลุ้นหน้างานกันด้วยทำไมเราจึงจะรู้ก่อนไม่ได้รถทัวร์เนี่ยมีแอปนะสมัยนี้แอปให้ค้นเส้นทางแต่เอาข้อจริงใช้การอะไรไม่ค่อยได้เพราะเดินทางจากเชียงใหม่มาจนถึงระยองที่เนี่ยสุดท้ายเอาไม่ได้ใช้แอปค้นหารถทัวร์เลยเพราะว่ามันเอาใช้จริงมันไม่ค่อยได้คือถึงจะมีก็แคร์แกรนแล้วทีนี้ก็คนมีรถก็จะบอกว่าก็พวกเธอมันไม่มีไงไม่มีรถไงพวกเธอก็บ่นไงถ้าพวกเธอมีรถเมื่อไหร่เธอก็จะเลิกบ่นก็ใช่การขับรถเนี่ยมันสะดวกแต่ว่ามันก็มีผลกระทบด้วยก็คือรถมันได้ฟรีเปล่าต้องผ่อนใช่ไหมยกเว้นใครได้รถจากพ่อแม่มาก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็เรื่องนึงแต่ว่าคนมีรถก็ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ชอบขับไกลๆแบบว่ากรุงเทพไปเชียงใหม่มาภูเก็ตมีสักกี่คนที่จะเป็นสุดยอดนักขับขนาดนั้นผลก็คือเขาสะดวกในเมืองของเขาแต่ว่าพูดถึงไปไกลๆก็อย่างที่บอกสักกี่คนจะขับไกลๆใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็บอกว่างั้นก็เดินทางเครื่องบินไงไปไกลๆมาเครื่องบินมาลงสนามบินปุ๊บสุดท้ายเขาก็เหมือนกลุ่มไม่มีรถอยู่ดีก็เขาไม่ได้เอารถมาใช่ไหมก็ต้องเจอปัญหาเดียวกันถูกไหมแล้วก็จะรู้ซึ้งเอาตอนนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้ไม่เอาเพอร์เฟกต์มากแล้วเอาขอแค่มันมีให้มันครอบคลุมถัดมาก็คือรถไฟอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเรารับรู้กันมาตั้งแต่เด็กว่ามีตั้งแต่สมัยร.5ตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยรถไฟนี้ร้อยปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรานั่งมาหลายรอบแล้วจนกว่าจะมาถึงที่นี่ก็รถไฟวันนึงมีแค่ 3-4 รอบถึงตารางจะดูมีเยอะแต่ความจริงถ้าดูไส้ในดีๆแล้วไม่กี่รอบเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่เป็นรถร้อนเป็นรถช้าแค่จากพิษณุโลกมาอยุธยาฟาดไป4ชั่วโมงกับรถร้อนๆรถเอารถแอร์มีวันละ1รอบตอนหลังที่สร้างอะไรกรุงเทพอภิวัฒน์ก็เพิ่มอีกรอบนึงแต่คุณไปวิ่งเวลาต่อกันเลยก็คือตอนเย็นเพื่อจากกรุงเทพจะมาเชียงใหม่อันนี้คือสายหนึ่งแล้วพออีกประมาณชั่วโมงกว่าๆถัดมาคุณก็มีรถแอร์อีกรอบนึง1คือรถแอร์ทำไมใช้ได้แค่วันละรอบเอามาวิ่งแต่ไกล2คือรอบก็ติดกันคนจะขึ้นก็คือขึ้นตอนเย็นเพื่อจะเป็นรถนอนไปถึงตอนเช้าส่วนคนขึ้นตอนกลางวันก็ต้องพูดถึงส่วนเส้นทางรถไฟก็นะก็มีอ่ะเหนือซ้ายขวาล่างแค่นี้เอาเปรียบเทียบนะรถไฟชานเมืองของรัสเซียที่เราเคยไปนั่งคือรถไฟวิ่งระหว่างจังหวัดของเรารถไฟระหว่างเมืองของรัสเซียที่ติดแอร์คือรถไฟด่วนพิเศษของเรานั่นแหละเปรียบเทียบได้แบบนั้นแหละฉะนั้นไม่ต้องไปเทียบกับยุโรปอ่ะทีนี้พอเครื่องบินโอเคมันสะดวกที่สุดก็จริงแต่อย่าลืมราคาสูงและพอมาถึงปุ๊บก็มันยังไม่ได้ถึงในเมืองเลยก็จะต้องรถรับจ้างอีกอยู่ดีถูกไหมเดินพอจากสนามบินลงมาแท็กซี่ไหมที่ที่ไหมเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงโอเคที่นี้วิธีการแก้ที่ออฟคิดคืออันนี้ออฟก็แค่เล่าให้ฟังนะว่าสภาพที่ผ่านมาที่ออฟเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างทางแก้ที่ออฟเสนอก็คือถ้าระยะใกล้เอารถเมล์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ทุกจุดเมืองท่องเที่ยวเอาเป็นรถเวียนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยใช้แล้วก็ทำโปรโมทออกไปเยอะๆคือเอาแค่น้อยๆก่อนรถเวียนก็คือว่ารถฟรีชัตเทิลบัสไปส่งตามที่เที่ยวสำคัญเฉพาะในเมืองแล้วก็ทำโปรโมทออกไปไม่ต้องฟรีหรอกไม่ฟรีก็ได้เอาแบบถูกๆแต่ว่าสำคัญคือต้องให้มันดังเพราะว่านิสัยคนไทยคือชอบตามเทรนด์ฉะนั้นถ้ามันดังแล้วมันดูดีแล้วเชิญมาเลยพี่นู่นพี่นั่นที่นี่ที่ดังอ่ะมาเลยถ้ามันดังเดี๋ยวมีจังหวัดอื่นเขาเรียนแบบเองแล้วเป็นรถไฟฟ้ารถมีไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยต้นทุนถูกใช้เงินไม่เยอะเดี๋ยวจังหวัดอื่นเขาเรียนแบบเองเขารีเควสเองสำคัญคือเราต้องให้คนใช้เปิดใจพอเขาเปิดใจแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะมานั่งรถค่อยๆมากขึ้นส่วนระยะไกลก็คือเรานึกถึงยุโรปก็คือเราจะต้องกลับมาเน้นรถไฟที่เรารู้ก็คือรถไฟของเรามีแค่เหนือใต้ออกตกซึ่งมันเส้นทางมันน้อยมากอ่ะเหมือนประเทศด้อยพัฒนาเลยเราต้องเพิ่มรูทของรถไฟก็คือแต่ต้องใช้เวลาไงถ้าเรามีสถานีเยอะแล้วทุกสถานีมีรถรับจ้างอย่างน้อย1สายคอยเวียนไปส่งในเมืองหรือส่งตามที่สำคัญก็คือมันจะแก้ปัญหาเรื่องการไม่มีรถสาธารณะไปได้เพราะว่าการเดินทางก็จะสะดวกมากนี่มันไม่สะดวกไงเพราะว่ามันไปถึงจุดไหนถ้ารถไหนปุ๊บก็รถก่อนก็อยู่แต่แถวนั้นมีรถหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้แต่นี่ถ้ามีสายรถเยอะมีสถานีเยอะคิดได้คนเดียวหรือไงคนอื่นก็คิดไม่ได้เลยเอาก็หัวข้อก็ต้องจ่อจั่วไว้ว่าคงต้องรอเราแก่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดไปก็คือเหมือนว่าอ้าวเดี๋ยวไม่มีข้อเสนอเลยเหรอว่าเราจะบ่นอย่างเดียวนี่เข้าที่อ้อมนึกได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยว่ากันเราก็ต้องมีความหวังบ้างใช่ไหมหรือว่าไงอ่ะมันแก้ไม่ได้แล้วคนขับรถกันหมด
ก็เลยแก้ไม่ได้ไม่มีวันละรอให้พระเจ้าบันดาลเองให้มันเปลี่ยนหรือยังไงอย่างเงี้ยเรื่องน่าเศร้ามันคือว่ารถสาธารณะมันมีเขาบอกว่ามาถึงก็จริงแต่ว่าขากลับอ่ะจะต้องขอเบอร์เขาไว้แล้วก็เลยถามเขาว่าอย่างนี้ก็ต้องเหมาเหรอคะก็ร้อยเดียวเองเออแต่ว่ามันเป็นรถสาธารณะไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่เข้ามาก็คือว่าถ้ามันไม่มีคนตีรถเข้ามาเขาก็ไม่ได้เข้าอย่างเราเนี่ยเรามาจากบขส.1ใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยมาไงมันเป็นกฎที่จะต้องเข้ามาแต่ถ้าเกิดมีคนขึ้นก็ขึ้นกลับไปแต่ถ้าเกิดไม่มีคนขึ้นไม่มีคนขึ้นจากต้นทางเขาก็ไม่มาค่าเหมา100บาทแล้วที่เสียดายคือว่ามันเป็นสถานที่ที่สวยมากเนี่ยอันนี้ก็ไลท์เฮาส์ใช่ป่ะมันเป็นสถานที่ที่สวยมากแต่เต็มไปด้วยรถยนต์